สำหรับการลงพื้นที่ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน7พรรคในการไปสัญจรเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคการเมืองนะครับที่ใช้เวลาในช่วงที่ปิดสมัยประชุมของสภาก็ลงไปพบปะพี่น้องประชาชนไปรับฟังความเห็นของประชาชนแล้วก็ไปให้การศึกษากับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญต้องเป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะครับผมก็สนับสนุนให้พรรคการเมืองทุกพรรคนะครับออกเคลื่อนไหวรับความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแต่ว่าในการเคลื่อนไหวใดๆก็ไม่ควรที่จะสร้างเลื่อนไขความขัดแย้งหรือความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ผมได้นำเสนอท่านหัวหน้าพักเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งที่มีคุณบัญญัติบรรทัดฐานเป็นประธานผมเชื่อว่าถ้ามีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดนี้ก็คงจะทำหน้าที่กำหนดแนวทางการทำงานและก็รับฟังความเห็นของประชาชนสมาชิกพักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจนะครับว่าในระหว่างที่ปิดสมัยประชุมนี้พรรคการเมืองทุกพักก็คงจะเตรียมข้อมูลเตรียมพร้อมเพื่อวันที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนพฤศจิกายนก็คงจะนำข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนไปอภิปรายสนับสนุนการแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและก็แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอย่างแน่นอนครับ